พระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกรเป็นปางหนึ่งของพระมหาโพธิสัตว์อวตารโลกิเตศวรเป็นปางที่ถูกกล่าวถึงในพระสูตรค่อนข้างนักเมื่อประมาณ 10,000 ปีมาแล้วเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศจีนฝนตกนักน้ำในแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำวิปโยคท่วมท้นล้นออกมาผู้คนจำนวนนักถูกกระแสน้ำพัดพาไปพุทธศาสนิกชนจำนวนนักได้สวดมนต์วิงวอนต่อเจ้าแม่กวนอิมขอให้ทรงช่วยทำให้พระองค์ต้องเสด็จลงมาช่วยผู้คนที่ถูกน้ำท่วมแต่การมีเพียงสองมือนั้นย่อมช่วยได้บ่ทันการพระองค์จึงทรงตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีพันเนตรพันกรจะได้ช่วยคนได้ครั้งละพันคนทันใดนั้นก็เกิดปาฏิหาริย์ตามที่ทรงอธิษฐานและพระองค์ได้ช่วยผู้คนสำเร็จหลังจากนั้นจึงมีการสร้างองค์สมมุติของพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกรขึ้นเพื่อเป็นที่บูชาและนับถือสำหรับพุทธศาสนิกชนต่อไปGood Idea TV เปิดโอกาสให้ท่านได้บูชาพระพุทธรูปพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกรซึ่งสั่งพิเศษเข้ามาในอเมริกาเพียง159องค์เต้าอันพระพุทธรูปทำจากทองแดงผสมเรซินชั้นดีเนื้อแน่นทนทานเนื้องานประณีตเห็นลวดลายชัดเจนบูชาพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกรเพื่อการงานและเพื่อชนะอุปสรรคทั้งปวงได้รับความร่มเย็นในครอบครัวและวงตระกูลและเพื่อเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในครัวเรือนสนใจสามารถบูชาได้ในราคาองค์ละ399ดอลลาร์เต้าอันฟรีค่าจัดส่งรายได้ 10% จากการบูชาจะนำไปร่วมทำบุญสร้างวัดสนใจติดต่อ Good Idea TV 1-888-988-8933 นะเจ้า